ผมดร.สุกเกษมวัชรไมยสกุลนะครับเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเมื่อวานนี้ได้ติดแอร์มาเวลนะครับซึ่งเป็นแอร์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับขนาด 12,000 BTU นะครับก็เรียกว่าพึงพอใจมากครับถือว่ามีประสิทธิภาพมากนะครับแอร์ก็จากการวัดกระแสเนี่ยตอนช่วงเที่ยงเนี่ยนะไม่ถึง1แอมแปร์นะครับซึ่งโดยปกติแอร์เนี่ยถ้าใช้ไฟบ้านรุ่นเนี้ยก็จะกินกระแสถึง 5.9 แอมแปร์นะครับอันนี้ก็จะพามาดูนะครับจากค่าที่วัดได้นะครับแดดตอนเที่ยงนะครับก็ถ้าวัดค่ากระแสตอนเที่ยงได้ต่ำกว่า1ซิอีกนะครับจากเดิมทีแอร์รุ่นนี้กินกระแสจากไฟบ้านนะครับประมาณ5.9 แอมแปร์นะครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้แดดเที่ยงเนี่ยนะครับใช้ไฟไม่ถึง1แอมแปร์เท่านั้นเองก็นั้นหมายความว่าได้รับกระแสจากแสงแผงโซลาร์เซลล์นะครับก็เลยทำให้ทราบว่าแผงโซลาร์เซลล์ค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีทีเดียวเลยนะครับอันนี้จะเห็นว่าลดถึงได้ถึงครับ 0.82 นะครับไม่ถึง1แอมแปร์ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเย็นแอร์เย็นเยียบเลยนะครับ